ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกวันนี้นะฮะยังคงแหมมันต้องพูดถึงอีกแล้วเหรอเรื่องทรงผมเนี่ยตอนแรกคิดว่าน่าจะจบแล้วนะล่าสุดวันนี้ไม่จบเพราะอะไรมีคลิปจากโรงเรียนดังในจังหวัดลำปางนะฮะมีการโต้เถียงกับครูเรื่องเกี่ยวกับทรงผมนะฮะซึ่งเด็กเองเนี่ยก็อ้างตามกฎกระทรวงที่เราเคยเล่าให้ฟังแต่มันมีบางคำของคุณครูเนี่ยนะฮะพูดตอบกลับมาค่อนข้างแรงจนถึงไปต่อว่าเด็กๆว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนโอ้โหแรงมากแค่ประเด็นทรงผมนะฮะคุณผู้ชมวันนี้คลิปนี้ก็เลยเป็นไวรัลมีคนแชร์ค่อนข้างเยอะนะฮะในเพจ Facebook CNew Viewer 4K นะครับมีการโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความแบบนี้ว่าคลิปนักเรียนกับครูถกกันเรื่องทรงผมทำไมโรงเรียนไม่ทำตามกฎกระทรวงอ้างอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาและตอนสุดท้ายคือค่อนข้างแรงมากโทษที่บ้านก็ได้พ่อแม่ไม่สั่งสอนคือขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะฮะว่านี่ออกมาจากปากของอาจารย์จริงหรือไม่นะฮะโรงเรียนชื่อดังจังหวัดลำปางมีการพูดถึงประเด็นเนี้ยฮะคือถ้าเราอ่านแค่ข่าวแบบนี้ผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าโอ้โหคุณครูเนี่ยสามารถที่จะด่าลูกศิษย์ที่อาจจะมีการเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เขาต้องการแล้วพอครูตอบไม่ได้ครูไปลงท้ายต่อว่าเด็กว่าก็โทษที่บ้านน่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยครูควรที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของเด็กเนาะและเด็กก็เท่าที่เราดูคลิปน้องก็แสดงความคิดเห็นแบบนุ่มนวล นะเท่าที่ฉันเห็นน่ะแล้วก็พูดถึงว่าถามถึงเหตุผลจริงๆอ่ะกับเด็กถ้าเราอยากจะสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องเราควรอธิบายด้วยเหตุผลว่าทำไมที่โรงเรียนถึงไม่ยอมแม้ว่ากฎกระทรวงจะมีนึกออกไหมแต่นี่คือสุดท้ายไปโทษนู่นด้วยโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนด้วยเอาสิคือต้องตอบเด็กให้ได้คือฉากนี้คุณผู้ชมผมนึกถึงแบบเคยดูเรื่องฮอร์โมนไหมคือคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยที่มีการโต้เถียงกับอาจารย์เรื่องของทรงผม มาจนถึงคำพูดของอาจารย์ที่ค่อนข้างรุนแรงคุณผู้ชมฮะเราให้ดูบางช่วงบางตอนครับว่าคืออะไรก็คือผมเรียนทั้งหมดสร้างแต่คิดถึงแล้วแล้วก็บอกว่ายึดถือตามหลักอัตตาอัตลักษณ์แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแล้วไม่ใช่อัตลักษณ์แล้วเจตนาของพระเจ้าเป็นว่าตัวนี้แล้วทำไมถึงไม่ให้สิทธิ์ที่เด็กตามกฎกระทรวงล่ะครับเด็กๆเนี่ยเขาอัดเป็นทั้งคลิปวิดีโอบางคนก็สะดวกอัดเสียงไอ้ประโยคสุดท้ายที่มันดราม่ากันเนี่ยมันก็คือประโยคที่มาจากการอัดเสียงคือโทษที่บ้านก็ได้พ่อแม่ไม่สั่งสอนถ้าเราเป็นเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคุณผู้ชมโอ้โหหน้าชานะเราจะเกิดอันนี้พูดกลางๆนะเราจะเกิดความรู้สึกต่อต้านหลังจากประโยคนั้นเราจะไม่ฟังและสังเกตมั้ยมันจะมีเสียงโห่ฮาข้อแรกสิ่งที่โรงเรียนทำเนี่ยฉันชื่นชมนะคือตั้งไมค์แล้วให้เด็กพูดก็ขอฟังความเห็นแหละว่ายังไงเอาผมสั้นมาเรียนไม่ได้หรอเด็กก็ต้องตอบว่าเอาทำไมผมสั้นมาเรียนได้ไม่เรียนไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการใช้คำว่าเป็นคนพึงทำดีร่ำไปนี่เป็นความคำขวัญของเรียนอยู่แล้วน้องก็ยกมือถามว่าเฮ้ยผมกับการเป็นคนดีมันคนละเรื่องกันอันนี้ครูก็พยายามอธิบายอันนี้คือภาพของการแสดงความคิดเห็นร่วมกันซึ่งดิฉันชื่นชมแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเด็กจะพูดอ่ะแล้วมันเริ่มเกิดความขัดแย้งทางความคิดเรื่องทรงผมนะก็เลือกที่จะ
เหมือนใช้คำตอบโต้เด็กด้วยการแบบพ่อแม่ไม่สั่งสอนซึ่งฉันว่ามันจะทำให้เขารู้สึกต่อต้านแล้วเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าจากเด็กบางคนอาจจะชอบผมสั้นนะฉันจะไว้ยาวครับฉันจะฝืนไปเลยแบบเนี้ยเพราะว่าเด็กทุกวันนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นคำถามว่าไว้ผมสั้นน่ะมันเรียนไม่ได้ไงเหมือนที่อาจารย์ถามแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะมีเด็กจำนวนมากที่เรียนหนังสือดีนะคุณกมลพรแต่มันต้องมาควบคู่กับอัตลักษณ์ที่เขาอยากจะเป็นเพราะเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างเร็วนะฮะเขาสามารถที่จะอยากจะรู้เรื่องอะไรเขารู้ได้แหละเพราะว่าเขามีมือถือกันใช่ไหมฮะและเขาจะถือเรื่องของอัตลักษณ์ของการมีตัวตนของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญอันนี้เองเนี่ยจะจูนกันอย่างไรก็ต้องฝากผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันคิดด้วยเพราะว่าเด็กไม่ได้ต่อต้านด้วยอารมณ์รู้ไหมฮะที่ดูนะเด็กไม่ได้ต่อต้านด้วยอารมณ์เด็กพูดด้วยซ้ำว่าทำไมเราถึงไม่ได้สิทธิ์ตามกฎกระทรวงคือกฎกระทรวงมันมีเด็กเขาก็ถามตามสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาว่ากฎกระทรวงมันออกมาแบบเนี้ยทำไมผมและเพื่อนๆไม่ได้รับสิทธิ์ตามนี้อาจารย์ก็ต้องตอบเขาตอบแบบวิทยาศาสตร์ก็คือมีคำถามแบบนี้ก็ต้องตอบให้มันแบบให้มันเป็นตรรกะที่มันน่าเชื่อถือกันได้อ่ะคุณสมมุตินะสิ่งที่เราถกเถียงกันไปตลอดเรื่องนี้เหมือนคุณผู้ชมใน YouTube บอกว่านี่เรื่องทรงผมอีกแล้วหรอบอกใช่นี่เรื่องทรงผมอีกแล้วอาจารย์ก็ต้องอธิบายน้องอ่ะว่าอ่ะใช่กฎกระทรวงมีแบบนี้แต่กฎกระทรวงก็มีวงเล็บให้โรงเรียนและชุมชนรวมถึงน้องๆก็คือหนูๆที่โรงเรียนเนี่ยมาลงความเห็นร่วมกันงั้นวันนี้เราโหวตกันไหมคือไม่ใช่เฉพาะเด็กเด็กต้องเยอะกว่าอยู่แล้วผู้ใหญ่ในชุมชนไหมคนในพื้นที่ไหมแล้วเราทำเหมือนจัดการแบบโหวตกันอะว่าอ่ะโรงเรียนแห่งนี้จะไว้ทรงผมอย่างไรต่อไปดีในเทอมหน้าตมเนี่ยจะกระทันหันมากเกินไปอันนี้ดีที่คุณกมลพรบอกก็คือใช้การทำแบบสำรวจของคนในสถานศึกษาพ่อแม่ด้วยไปถามพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ด้วยคุณครูในโรงเรียนด้วยซ้ำไปแล้วสุดท้ายน้องเองก็จะยอมรับว่าอ๋อสมมุติครูมี80เสียงพ่อแม่เรารวมด้วยเป็นแบบ300เสียงเราเป็นเด็กมี250สมมุตินะผู้ใหญ่เห็นไปในทางนี้เทอมนี้ไม่ทันเอาเดี๋ยวเทอมหน้าเอาใหม่ไปรณรงค์ใหม่ว่าผมไม่เกี่ยวค่ะแม่ให้แม่เปลี่ยนแล้วก็โหวตกันใหม่แบบนี้เด็กจะยอมรับมากกว่ากับการที่แบบตั้งคำถามหรือใช้เชิงต่อว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยต้องเปิดใจกับเขามากๆไม่งั้นอ่ะเบื้องต้นพอเขาต่อต้านปุ๊บนะเรียบร้อยคุยกันไม่รู้เรื่องคือตอบแบบทุบโต๊ะไม่ได้ต้องตอบแบบที่ให้เขาพิสูจน์ได้ว่าคำตอบนั้นเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์และมันพิสูจน์ได้จริงนะครับคือในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมพอโรงเรียนพยายามเข้ามาชี้แจงเรื่องระเบียบทรงผมกับนักเรียนตามอัตลักษณ์ที่มีมาอย่างยาวนานแต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าตามกฎกระทรวงเนี่ยมันประกาศใหม่แล้วเช่นนักเรียนหญิงสามารถไว้ผมยาวได้โดยพยายามชี้แจงว่าสิ่งที่ทางโรงเรียนกำหนดเนี่ยมันขัดต่อกฎกระทรวงที่ประกาศไว้ก่อนเหตุการณ์จะบานปลายตามคลิปที่ปรากฏเลยและผอ.ก็เดินออกจากจุดนั้นไปคือเหมือนจะมีอารมณ์เล็กน้อยคุณผู้ชมแล้วก็เดินออกไปเลยท่ามกลางเสียงตะโกนของนักเรียนนะฮะบอกเผด็จการก่อนจะมีครูคนนึงเนี่ยเข้ามาพูดคุยและขอให้นักเรียนอยู่ในความสงบทั้งนี้ในช่วงท้ายของคลิปดังกล่าวมีคลิปเสียงนะฮะระบุด้วยนะครับว่าเสียงก่อนหน้านี้ในคลิปอ้างว่าเป็นเสียงของครูในโรงเรียนนี่แหละไอ้ที่ผมอธิบายนี่ว่ามันมีทั้งภาพและมีเสียงที่เด็กอัดเอาไว้ซึ่งเสียงเนี้ยที่เขาแปะไว้เนี่ยคุณผู้ชมคือมันแรงมากคือถ้าเป็นเราก็หน้าชาคือไม่ปฏิบัติตามกฎทรงผมก็คือโยงไปถึงพ่อแม่ไม่สั่งสอนได้ยังไงซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันจริงไหมคนละเรื่องคนละเรื่องซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดแฮชแท็กโรงเรียนชื่อดังจังหวัดลำปางด้วยพุ่งขึ้นมานะฮะติดเทรนด์ทวิตเตอร์และยังมีการรีทวิตกันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาที่ใต้อาคารเรียนมีการถกเถียงกันในเรื่องของการตัดผมนักเรียนนี่แหละก่อนที่จะมีนักเรียนมาตำหนิจนเกิดกรณีแสดงออกการแสดงความคิดเห็นโต้เถียงกันกระทั่งมีคำพูดของครูที่พูดตำหนินักเรียนออกมาจนมีการบันทึกเสียงและมีการแชร์ในโลกออนไลน์ค่อนข้างมากนะฮะเรื่องนี้เราก็ไม่อยากอ่านอีกนะคุณผู้ชมคุณกมลพรอยากให้มันจบอะเรื่องทรงผมนักเรียนเนี่ยมันจะจบยังไงนี่เราก็ยังหาเหตุผลให้ไม่ได้เลยเพราะว่าบางโรงเรียนเขาก็ให้ไว้ผมยาวได้บางโรงเรียนครูบอกไม่ให้ไว้ก็ต้องสั้นเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมโรงเรียนนั้นไว้ยาวได้โรงเรียนฉันทำไมต้องตัดสั้น
ก็ถึงบอกว่าให้ไปหาตรงกลางร่วมกันไปสำรวจความคิดเห็นอ่ะไปช่วยกันโหวตน้องก็ต้องยอมรับสิ่งที่ผลโหวตที่เกิดคือโหวตในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะหนูนะก็ต้องเป็นเรื่องของคนในชุมชนในพื้นที่และโรงเรียนด้วยต้องไปหาตรงกลางร่วมกันไม่งั้นมันจะวุ่นวายแบบนี้แล้วจริงโรงเรียนเนี้ยเขาดิฉันว่าเขาใจกว้างนะเพราะว่าเขาก็เนี่ยเรียกมาแล้วก็มาคุยกันแบบนี้แต่สุดท้ายมันเกิดการเนี่ยแหละความเห็นไม่ตรงกันและเอาจริงๆประวัติโรงเรียนเนี้ยในฐานะศิษย์เก่าดูก็รู้โรงเรียนอะไรฮะเปรี้ยวมาตั้งแต่แบบสมัยแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาเปิดให้นักเรียนแสดงความเห็นเยอะนะสมัยที่ฉันเป็นเด็กๆนี่ก็มีแบบอย่างนี้แหละคือสมัยรุ่นเราอ่ะคุณผู้ชมเราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแบบขนาดเนี้ยใช่ไหมฮะแต่สมัยนี้เด็กเขากล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่ามันมีโซเชียลมีเดียมันมีการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียมากมายและเขาสามารถที่จะอยากรู้อะไรเขารู้ได้ทันทีแล้วพอสิ่งที่ครูเนี่ยมาขอความคิดเห็นเขาเนี่ยแล้วครูมีกิริยาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้าไม่ได้ตอบตรงคำถามที่เขาต้องการไม่ได้ตอบตรงสิ่งที่เขาเสนอต้องการเลยต้องระวังวาทกรรมนี้นะคุณผู้ชมคือเราอ่ะมันเป็นคนปรับสองเจนมันจะมีคำว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วพอเด็กเขารู้สึกว่าแหมแคนโดรุ่นเก่าพี่กมลรุ่นเก่าเขาจะเริ่มไม่ฟังแล้วต้องหาตรงกลางร่วมกันร่วมสมัยฉันใช้คำนี้อ่ะหาจุดร่วมสมัยร่วมกันนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ